าลตำบลบางปูจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐานเซปียาที่ห้องประชุม1ชั้น5สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR โดยมีนายสมเจตทองเทศประเทศบาลตำบลบางปูในนามหัวหน้าคณะทำงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการทีมวิทยาการจากหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางปูชมรมกู้ชีพเทศบาลลำไส่ปทุมธานีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูและพนักงานเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมโครงการจากผลการดำเนินงานของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางปูปีงบประมาณพ.ศ. 2566มีผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวน182รายและพบว่าในจำนวนนี้ทั้งหมดมีผู้ป่วย8รายที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งญาติหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกสามารถทำการช่วยเหลือโดยช่วยนวดกระตุ้นหัวใจได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องก็สามารถช่วยให้ผู้บาดเจ็บฟื้นคืนชีพและลดการเสียชีวิตได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลบางปูจำนวน150คนโดยแบ่งเป็น3รุ่นรุ่นละ50คนได้มีความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทักษะการสังเกตอาการผู้ป่วยพร้อมกับฝึกทดลองปฏิบัติกับหุ่นจำลองเช่นการประเมินอาการผู้ป่วยการขอความช่วยเหลือวิธีการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น CPR การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะสำลักเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีแขนหรือขาหักอย่างถูกวิธีทั้งนี้อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรแต่บางครั้งเราจะมีมาตรการการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีแล้วก็ตามการจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัยของประชาชนเกรงแขนนะครับข้อศอกส้นมือห้ามยกห้ามกระโดดนะครับกดต่อไปครับจะหยุดนะครับจะหยุดนะทราบออกไหมครับถ้าเขาตื่นไหมนะครับให้เราเอามือสองข้างครับขอกดไลค์เลยค่ะกดไลค์นะครับ1 2ครับครับวันนี้เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งนะครับที่เทศบาลตำบลบางปูได้จัดการอบรมนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือ CPR นะครับจริงๆสาเหตุจากการวันนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราคือเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งหมด3รุ่นนะครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นก็150คนแบ่งออกเป็น3รุ่นวัตถุประสงค์คือวันนี้เราเคยเจอปัญหาที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับประชุมแล้วอยู่ๆก็น็อกไปเสียชีวิตเหตุการณ์หลายต่อเหตุการณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราเอาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนอกจากจะมาได้รับการอบรมเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังเอานำกลับไปใช้ในครอบครัวได้ด้วยนะครับซึ่งผมว่าวันนี้โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเทศบาลให้ความสำคัญกับโครงการนี้ครับหลังจากที่วันนี้เราเจ้าหน้าที่บินไปก็จะเป็นภาคประชาชนในท้องที่นะครับเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เราจะเกิดขึ้นณเวลาใดเพราะนั้นเรื่องนี้เราจะให้ความรู้ต่อยอดต่อไปนะครับวันนี้ชุดอุปกรณ์ต่างๆมีของเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีของวิทยากรส่วนหนึ่งที่มารับการอบรมนะครับก็วันข้างหน้าคงจะขยายเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะลงไปรปสต.ก็ยังมีอยู่ทำงานร่วมกันในส่วนของงานสาธารณสุขต่างๆนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิศดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอน